เย่เรามาเจอแล้วสิ่งที่เราตามหากันเห็นเจอแล้วไม่เจอใช่แล้วอะไรรู้เปล่านี่เลยซึ้บซึ้บเห็นกันไหมเมี่ยงคำเมี่ยงคำเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะหุยครั้งที่แล้วอ่ะตามหาไม่เจอเห็นเดินล้อตลาดนะเดินซื้อนู่นกินนั่นกินนี่แต่จริงๆแล้วจิตใจก็คือเมี่ยงคำอยู่ไหนวะเจอแล้วจ้ะจิตใจจุงเบอร์สั่งตัวไหนลูกนี่นะคะเมี่ยงคำสดพิษณุโลกนำโชคนี่ค่ะเห็นชัดๆเห็นชัดๆกำลังห่อเส้นทางเดียวกันเลยนี่น่ากินจังเลยเห็นไหมกำลังห่อให้โซดาบาร์บี้สั่งแล้วป้าเขาขับไม่ได้นึกว่าจะได้เลยนั่งรอแต่ก็รอได้เพราะว่าไม่นานมากเราชอบกินเมี่ยงคำและเนื้อแบบชอบกินชิมพูเดี๋ยวเราจะชิมมาดูว่ามันได้สมุนไพรใช่เลยชิมดูว่ามันอร่อยไหมจริงจังเดี๋ยวรอก่อนนะเป็นเมี่ยงคำนำโชคใช่ไหมกินแล้วก็คนรักคนหลงต้องลองเอาไปทานก่อนสักไม้สองไม้ลงถ้าไงก็มาวิเคราะห์ได้มาว่ากันจริงเหรอคะถ้านี่ธงแดงสัญลักษณ์ธงแดงเห็นธงแดงแล้วมาเลยเออใช่แล้ววันหลังเราต้องมองตรงนี้แนนคนจะอยู่ทั้งลงทั้งดอยหนูหาไม่เจอทั้งสองรอบมองธงแดงอย่างเดียวลูกแต่อย่าขออย่างเดียวอย่ามองเป็นการเมืองแค่นั้นแหละค่ะเดี๋ยวทหารจะลงหรือจะดีกว่าเมี่ยงคำนำโชคว่าจะอร่อยหรือเปล่าใช่กินแล้วก็นำโชคชึบคือว่าน้ำตาลเขาอ่ะเหนียวมากเขาทำจะต้องเคี้ยวให้ดูกันหลุดคือน้ำตาลเขาแบบเข้มข้นเนาะเพราะเคี้ยวไปเรื่อยต้องเติมน้ำตาลก่อนเพราะน้ำตาลมันเหนียวมากเวลาทับกันอยู่แล้วขออีกอันนึงเงียบอร่อยอ่ะเมื่อกี้มาคนละสองได้กินสมใจแล้วตอนนี้เริ่มเบื่อแล้วดีใจเบื่อเลยเริ่มต่อเถอะพักก่อนถ้าอร่อยยิ่งคนเยอะแต่ไม่เยอะมากหายากเหมือนกันแล้วแน่นอนอยู่ตรงมองผมไม่ใช่ส่วนหอกหรือท้ายเลยอ๋อมองธงไว้ธงแดงมองบนหัวไว้แล้วจะเจอธงแดงไปเรื่องของกินต่อ